สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดผมกันในรอบแบบ3เดือนได้อะหลังจากที่กักตัวกันมาเป็นเวลาเนิ่นนานนะคะผมของเราก็ยาวมากตอนนี้เราพี่ว่าก็เลยพาทุกคนมาตัดร้านประจำของพี่ว่านะคะเนื่องจากว่าหลายๆคนถามมาว่าแบบเฮ้ยเราตัดผมทรงอะไรผมพี่ว่าทรงอะไรคะตัดร้านอะไรคะวันนี้ก็เลยพามาที่โอซาลอนนะคะไปที่ร้านกันก็จะมีมาตรการในการแบบยิงอุณหภูมิก่อนแล้วก็แบบมีฆ่าเชื้อด้วยช่วงนี้มันก็มีโควิดระบาดอยู่ใช่ไหมก็ช่วยกันป้องกันค่ะจุดหกครับยังปลอดภัยครับทางร้านเราก็คอยระวังอยู่ตลอดเวลาคนเข้ามารวมไปถึงสตาฟเองทุกคนจะต้องตรวจวัดก่อนตัวน้ำยาฆ่าเชื้อตัวที่อยู่ในเกรดของโรงพยาบาลใช้เพราะฉะนั้นน้ำยาตัวนี้จะไม่ใช่แอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นโดนผิวหนังหรือว่าโดนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยจะไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายพอลูกค้าเข้ามาที่ร้านเราจะให้ลูกค้าทำการลงทะเบียนก่อนโดยการสแกน QR code ค่ะสแกนเพื่อที่ถ้าลูกค้าหรือใครคนใดคนหนึ่งที่ร้านมีการติดเชื้อเราจะรีบติดต่อกลับไปก็เดี๋ยวเราจะไปสระผมกันนะคะจะได้ไม่มีเชื้อโรคบนหัวเราเนาะไม่มีคนสระผมให้ประมาณ3เดือนสบายมากจะหลับแล้วโอเคทุกคนอันนี้คือช่างที่มานะคะชื่อพี่ก้อยรู้จักกันมา6ปีแล้วตัดตั้งแต่ตอนอยู่ปี1พี่ก้อยเป็นคนช่วยกันคิดทรงนี้นะคะขึ้นมาก็เป็นการเป็นทรงซิกเนเจอร์ของเราจริงๆเราก็ตัดกับพี่ก้อยก็แต่แบบโอ้โหพี่ก้อยแบบเพิ่งเริ่มเป็นช่างเลยอ่ะใช่เอาอะไรมาให้พี่ก้อยลองพี่ก้อยก็แบบเดี๋ยวนี้ก็คือแบบก็อยากเล่นอะไรเล่นเลยค่ะมันเหมือนไว้ใจกันแล้วอ่ะคืออันนี้คือผมสภาพแบบ3เดือนไม่ได้ตัดข้างหลังคือไม่ไหวแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดผมกันมาดูกันว่าผมทรงซิกเนเจอร์ของพี่วามันตัดยังไงจริงๆทรงนี้มันไม่ค่อยซอยนะคะมันเป็นทรงที่มันกึ่งสั้นกึ่งบ๊อบนิดๆแล้วมันดูเท่เกาหลีจะมีความแบบเรียวๆแต่ของเรามันแบบพอตรงปุ๊บแล้วมันมีความเท่ของมันแล้วบวกกับจริงๆคือบุคลิกน้องรวมทั้งหมดด้วย มันก็เลยช่วยทำให้ส่งเสริมทำให้ทรงผมน้องอันนี้มันดูเด่นขึ้นมาด้วยจริงๆคือการทำทรงผมของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่รูปหน้าหรือแค่ตรงนี้มันดูทั้งหมดนะคะเพราะนั้นคือถ้าลูกค้าเข้ามาเราก็จะให้เหมือนพูดคุยกันก่อนว่าทรงอะไรที่มันเหมาะกับตัวบุคคลนั้นแล้วก็อย่างอาชีพการงานก็เกี่ยวนิสัยใจคอเกี่ยวด้วยพี่ว่าประมาณครึ่งหูก่อนยังไม่ได้ใช่ไหมคะเสียไปแล้วนะมีแบบไล่ผมไม่ให้ดูแข็งเกินไปอย่างนี้ด้วยค่ะคนที่เขาไม่กล้าตัดสั้นเลยอะค่ะพี่จะสกแนะนำทรงนี้ให้มันไม่ได้ดูสั้นมากถ้าบางคนแบบไม่มั่นใจหน้าเขาใหญ่มากแล้วพอทำทรงนี้เป็นทรงที่ผมมันปิดกรอบหน้าได้ดีมันก็จะแบบดูแบบหน้าเล็กมันเป็นทรงที่ไม่ได้ดูเหมือนผู้ชายขนาดนั้นรอบนี้แบบพิมว่าน่าจะไม่ได้เจอกันอีกสักพักนึงใช่ก็เลยถ่ายก่อนเพราะว่าจะได้อยู่ได้นานๆไปจ้าประมาณ2เซนที่ตัดออกไปหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันตอนช่วงที่ปิดโควิดไปนะคะนี่คือสภาพตอนนี้นะทุกคนคือวันนี้ก่อนมันมาตัดผมด้วยเว้ยแล้วเราไม่ให้มันคิดทรงผมเองเพราะว่าทุกครั้งที่มันคิดอ่ะมันชอบเหมือนตัดให้ตัวเองสั้นเกินไปเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ต้องมาตัดอีกเป็นแบบ 3-4 เดือนแต่มันไม่ได้ไหมคือผมสั้นยังไงมันก็ต้องแบบตัดบ่อยๆก็เลยโอ้แต่คนถามเยอะมากเลยนะพี่ก้อยเรื่องแบบผมทรงอะไรคะพี่ผมเรียกว่าอะไรมันเหมือนเป็นกึ่งมากกว่ากึ่งแบบกึ่งบ๊อบอะเนาะมันเป็นบ๊อบที่แบบสั้นขึ้นมาอะไรเงี้ยก็แบบเน้นตัดสั้นๆเท่าๆกันหมดเมื่อวันก่อนซ่าเอาสีฟ้าป้ายหัวตัวเองไว้น่ารักกุ้งกิ้งตัดเสร็จแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนที่เราจะ final review เมื่อกี้ไปล้างผมมาเดี๋ยวพี่ก้อยจะใส่เมื่อกี้คืออะไรเอ่ยนี่จะเด่นเป็นแบบนี้มันจะเป็นเอาแฮร์โลชั่นมันช่วยอะไรอ่ะพี่ก้อยมันช่วยทำให้ผมสุขภาพดีค่ะแล้วก็อย่างผมน้องพิมวาผมแห้งเสียใช่ไหมคะใส่ตัวนี้ก่อนเป่าก็จะทำให้ผมเป่าได้ง่ายขึ้นนะคะโอ้คือเรื่องต่างมันทำสีมาใช่ไหมมันจะได้ดูแบบสุขภาพดี
ี๋ยวเราจะใส่ออยล์นะคะทุกคนใส่แค่ปลายผมพอนะเบาหัวที่สุดโอเคก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้จริงๆเราทรงนี้มันก็ไม่มีชื่อหรอกนะคุยกับพี่ๆเขามาเมื่อกี้นี้ส่วนใหญ่มาหาที่ร้านก็จะบอกว่าขอทรงพิมวาค่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เต้เพิ่งคิดออกเมื่อกี้ก็คือเราก็สามารถเรียกมันว่าครอปคัทก็ได้ละมั้งเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนบ๊อบเหมือนครอปนิดนึงแต่ว่ามีความตรงๆอะไรงี้ให้พิเศษกว่านั้นก็เรียกว่าเป็นทรงพิมวาครับ พิมวาครอปคัทนะคะใครมาร้านนี้นะคะอยากตัดผมทรงพิมวาก็สามารถรีเควสต์ได้เลยบอกพี่ๆเขาว่าแบบเอาทรงพิมวาค่ะก็จะได้ทรงนี้มาเลยนะหลังจากที่ร้านปิดไป40วันนะคะตอนนี้ร้านเราได้กลับมาเปิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการขยายเวลาการเปิดร้านเป็นตั้งแต่10โมงจนถึง6โมงครึ่งค่ะตอนนี้หยุดวันพุธตอนนี้ก็ไม่หยุดวันพุธแล้วครับก็เปิดทุกวันแต่ว่าช่างก็จะใช้วิธีการสลับหมุนเวียนเข้ามาร้านเรามีช่างทั้งหมด3เลเวลคือมีท็อปสไตลิสต์ซีเนียร์แล้วก็เป็นจูเนียร์พี่กับพี่ก้อยเป็นท็อปสไตลิสต์ซึ่งติดจากพี่กับพี่ก้อยก็ตัดอยู่ที่ 1,200 บาทครับในขณะที่ช่างซีเนียร์จะตัด 1,000 บาทแล้วก็ช่างจูเนียร์ตัดอยู่ที่ 700 บาทแล้วก็เรามีโปรโมชั่นสำหรับนักเรียนด้วยถ้ายังศึกษาอยู่ไม่เกินระดับปริญญาตรีอายุไม่เกิน23ปีก็จะได้ลด 15% ครับก็ใครอยากตัดผมแบบมานะคะสามารถมาหาพี่ๆได้เย้กำลังคิดตั้งอยู่แล้วค่ะหวังว่าทุกคนจะหายข้องใจกันแล้วนะคะว่าผมพิมวาทรงอะไรเนาะใครอยากตัดตามก็ทำได้แล้วนะคะทีนี้สำหรับวันนี้เราต้องไปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะ Is this keep on getting much